สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะก็จะพามาดูวิธีการบำรุงต้นโหระพานะคะปลูกโหระพาอย่างไรให้ใบใหญ่ใบสวยเขียวแล้วก็แตกกิ่งก้านแบบนี้เยอะเลยค่ะเป็นพุ่มสวยด้วยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะมาบอกสูตรเด็ดๆมาบอกเคล็ดลับที่ตายใช้นะคะคือต้นโหระพาในกระถางที่ตายปลูกนี้นะเริ่มต้นเลยค่ะมาจากการปักชำด้วยลำต้นเลยนะคะไม่ได้ปักชำด้วยยอดนะเพื่อนๆบางคนบอกเอ๊ะไต่พูดผิดหรือเปล่าปักชำด้วยยอดหรือเปล่าคือปักชำด้วยกิ่งเขาเลยอะค่ะทุกคนซื้อผักมาจากตลาดนะคะคือกิ่งเขายาวๆแบบเนี้ยแต่ก็ปักไปทั้งกิ่งเลยเด็ดใบเด็ดอะไรไปทำกับข้าวนะคะจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยทำเมนูผัดฟักทองแล้วก็โรยด้วยโหระพานะคะแล้วกิ่งเขาเนี่ยแต่ก็เอามาปักค่ะปรากฏว่าเขาก็ออกรากมานะแล้วแต่ก็ได้ทำการย้ายมาปลูกอยู่ในกระถางค่ะก็ได้หลายกระถางด้วยกันนะคะปรากฏว่าตายก็บำรุงเรื่อยๆค่ะสำหรับต้นโหระพาตั้งแต่ที่ปักชำแล้วตั้งแต่ที่มั่นใจว่าเขาติดรากและเขาก็จะเริ่มแตกใบเล็กๆออกมาเราก็เริ่มบำรุงเริ่มดูแลเขาเลยค่ะบำรุงดูแลด้วยอะไรวันนี้เราก็จะมาบอกกันทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยต้นนี้เขาเล็กๆเองนะคะไม่ได้ใหญ่เลยมีอยู่เท่านี้เองแต่ดูขนาดใบเขาค่ะทุกคนใบเขาใหญ่มากนะคะอวบอิ่มมากๆนะคะดูสมบูรณ์มากค่ะดูใบเขาก่อนค่ะนี่สังเกตจากช่อที่แตกมาใหม่นะทุกคนดูใบเขาค่ะนี่คือยอดเขานะคะใบเขาใหญ่จริงๆนี่ให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะต่ายก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการบำรุงต้นโหระพาที่ต่ายใช้นะคะบำรุงด้วยอะไรราดรดด้วยอะไรทำไมใบใหญ่ทำไมต้นแข็งแรงแบบนี้นะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะต่ายเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ทั้งหมดแล้วค่ะนี่ค่ะคือของที่เราใช้ในวันนี้นะคะวางให้เพื่อนๆเห็นก่อนนี่ค่ะตัวที่เราใช้ในวันนี้นะคะตัวแรกเลยคือไข่ไก่ค่ะไข่ไก่1ฟองนะคะพอดีว่าไต่ตอกลงแล้วไต่ก็ตีไข่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือไข่ไก่1ฟองค่ะทุกคนแล้วก็เปลือกไข่นี่แยกไว้ตรงนี้ให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะนี่คือเปลือกไข่1ฟองพอเราตอกไข่ลงไปเปลือกไข่เราก็ใส่ลงไปด้วยเลยค่ะทุกคนเอามาผสมกันเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วตัวต่อมาค่ะผงชูรสนะคะผงชูรสค่ะโมโนโซเดียมกลูตาเมตใช้1ช้อนค่ะแต่ก็กะมาในปริมาณ1ช้อนนะเทลงไปเลย1ช้อนนะคะพยายามตีให้ผงชูรสเข้ากันกับไข่ให้ผงชูรสเขาแตกดีนะทุกคนผงชูรสเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะคะจะช่วยบำรุงรากค่ะช่วยบำรุงรากช่วยเร่งให้พืชเนี่ยมีรากฝอยค่ะรากฝอยทำหน้าที่ในการหาอาหารนะคะถ้าต้นพืชเนี่ยมีรากฝอยเยอะๆเขาก็หาอาหารได้เยอะหาอาหารได้เก่งค่ะก็ทำให้ต้นพืชของเราอ่ะสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตได้มากขึ้นค่ะและตัวต่อมาก็คือเครื่องดื่มชูกำลังค่ะทุกคนใส่ไปเลยค่ะดึงฝานี่ผสมลงไปเลยเครื่องดื่มชูกำลังทำไมเราจะต้องใช้นะคะเพราะว่าเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมีวิตามิน B ค่ะ B3 B5 B6 B12 ทำให้พืชสดชื่นทำให้พืชแตกใบเยอะค่ะตัวนี้สำคัญมากๆนะคะยิ่งโหระพาเนี่ยเป็นพืชที่เน้นการแตกใบนะคะทุกคนโหระพาเป็นพืชที่เรากินใบนะคะแล้วเราอยากให้เขาบ้าใบหรือว่าแตกใบเยอะเราก็ต้องใช้เครื่องดื่มชูกำลังตัวนี้เลยนะคะมาเป็นส่วนผสมในการราดรสในวันนี้ด้วยค่ะเอาละค่ะทีนี้เราตีทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตีทุกอย่างให้เข้ากันเลยแล้วก็เทลงไปในน้ำเปล่าที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะแต่ทีนี้วันนี้นะคะต่ายไม่ได้มีน้ำเปล่าอย่างเดียวต่ายมีน้ำซาวข้าวค่ะทุกคนเราก็จะเทส่วนผสมทุกอย่างลงไปในน้ำซาวข้าวเลยนะคะนี่น้ำซาวข้าวที่เก็บได้นะคะ
ไข่ไก่1ฟองผงชูรส1ช้อนนะคะเทลงไปเลยน้ำที่อยู่ในกระป๋องสีดำเนี่ยประมาณ5ลิตรนะทุกคนคนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราราดรสได้เลยค่ะแล้วสูตรนี้นะคะแก้วนี้นะคะเรารสได้ทุกชนิดเลยนะคะนำไปรสได้เลยพืชผักทุกชนิดต้นพืชทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับรสได้เลยนะคะแต่ก็จะราดรสไป1แก้ว1แก้วแบบนี้ค่ะไข่เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเครื่องดื่มชูกำลังค่ะก็ช่วยให้ต้นโหระพาของเราบ้าใบค่ะนี่ค่ะรดไปเลยนะทุกคนยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวไต่ก็จะเอาไปรดอย่างอื่นต่อนะเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เราจะมาพูดถึงโหระพาก่อนในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไต่ขอรดกระถางนี้เพิ่มอีกสักหน่อยนี่ค่ะเกิดดีจริงๆค่ะแตกใบดีมากเลยค่ะวิธีการบำรุงโหระพาที่ไต่ทำเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แค่การรดด้วยไข่ที่ไต่เตรียมในวันนี้นะอย่างอื่นที่ไต่ทำก็คือ1ค่ะพรวนดินนะคะ2เราก็ต้องให้ต้นโหระพาของเรามีความชื้นที่พอเหมาะพอดีไม่แฉะจนเกินไปนะคะโหระพาจะไม่ชอบความแฉะจนเกินไปนะทุกคนความชื้นจะต้องอยู่ในระดับที่พอดีค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองเห็นว่าเอ๊ะวันนี้ความชื้นที่ดินที่กระถางเนี่ยมีและก็ยังไม่ต้องรดก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยนะและตัวต่อมานะคะก็คือการใส่ปุ๋ยเป็นประจำทุกๆ15วันค่ะและอย่างที่4จึงจะเป็นการเสริมด้วยฮอร์โมนต่างๆหรือเสริมด้วยไข่อย่างที่ไต่ทำในวันนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะทวนกันอีกครั้งนึงคือไต่พรวนดินเป็นประจำอย่างที่2ดูความชื้นค่ะอย่างที่3เติมปุ๋ยค่ะปุ๋ยก็คือพวกขี้วัวนะคะมูลสัตว์ต่างๆนั่นเองนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นปุ๋ยที่ผ่านการหมักแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่4ก็คือนี่เลยนะคะสูตรนี้ที่ใช้เป็นประจำนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ไข่ไก่ใช้เป็นฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนน้ำสดร่วมกันกับตัวเครื่องดื่มชูกำลังก็ได้นะคะก็จะช่วยทำให้ใบของต้นโหระพาเนี่ยแตกอย่างนี้เลยนะคะทุกคนใบใหญ่มากนะนี่ก็คือสามารถเด็ดยอดเอาไปทำกับข้าวได้เลยนะคะทุกคนเอาไปทำเมนูต่างๆได้เลยนะบางคนทำต้มแซ่บชอบใส่โหระพานะคะก็ลองดูค่ะลองทำตามกันดูนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ